โอ้บลูกบใหญ่จะปีนี่ว้ายพี่น้องเอ้ยพูดละสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือจากพบกับพี่ย่าขึ้นมาไว้กล่องสีล่มล่มกันแรงจ้ะพี่น้องมือนี้มาเก็บหมากสตรอเบอรี่จ้ะหมากสตรอเบอรี่เก็บได้เร็วเท่านี้จ้ะแต่ว่าปีนี้มันลุ้นกันว่าหมากใหม่ฟินแลนด์กับสภาพอากาศเป็นจังไหนพี่น้องเนาะพินยาเอามา2ตะกร้านะคะอีกตะกร้านึงว่างญี่ปุ่นจ้ะลมมันแรงคอยตั้งขากล้องมาได้แล้วก็มาผู้เดียวพร้อมจ้ะพินยามาคนเดียวเนาะมาคนเดียวจ้ะพี่น้องป่ะเข้ามาเบิ่งสวนสตรอเบอรี่ของฟินแลนด์เป็นจังไหนคะแดดแรงแฮงมื้อนี้วันนี้แสงแดดอยู่ที่24องศาฉ่ำมากทุกคนฉ่ำมากโอเคค่ะไปจะเป็นลมค่ะไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะแดดมันแรงค่ะทุกคนค่ะพอแดดมันแรงใช่ไหมมันก็มุมกล้องมันก็ไม่ได้อ่ะพี่ย่าพยายามลบแดดจ้ะโอ้พี่ย่าได้แต่ลูกเล็กๆค่ะทุกคนลูกบัวใหญ่เลยว่ะนี่ค่ะเหลือแต่ลูกเล็กค่ะทุกคนจากพินยาไปอยู่ใส่มาจ้ะพินยาไปอยู่ไหนมาจ้ะจะยกกันใช่ไหมเบิร์ดพูดอ่ะหมากสตรอเบอรี่ฟินแลนด์ขึ้นหน่อยๆครับว่าไม่ทุกปีจะลูกใหญ่อยู่ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้พินยามาช้าจ้ะเขาเก็บไปหมดแล้วจ้ะพินยาไปเห็นอีกอย่างอยู่พินยาคิดว่าเขายังไม่เก็บปีนี้ผลไม้มันสุกไวค่ะทุกคนเสียดายเนาะพี่น้องเนาะบึงมีแต่น้อยหน่อยเขาเก็บไปหมดแล้วพี่น้องลมแรงพี่น้องยาวอันหอบพี่เกียร์มาหอมจ้ะอันเวลาเข้ามาซื้อมาสตรอเบอรี่ในสวนจะเสียมาเก็บเอาเองอะค่ะก็คือเรามาเก็บเอาเองนะคะเราสามารถเก็บกินได้นะคะเราสามารถเก็บกินได้ในสวนเขาชี้ช่างน้ำหนักแค่ตะกร้าค่ะเขาชี้ช่างน้ำหนักตะกร้าสองตะกร้านี่เนาะเขาชี้ช่างน้ำหนักตะกร้าก่อนแล้วก็พอเก็บไปเขาก็จะช่างน้ำหนักสองตะกร้านี่แหละแต่เขาไม่ได้ช่างน้ำหนักหุ่นเราค่ะรูปร่างเราเขาไม่ช่างค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บกินได้ฝรั่งเขาก็มักมาเก็บแล้วเขาเก็บกินกันพี่น้องแล้วอันมือในพี่ย่าพี่ย่าหอพริกเกลือมากจ้ะหอพริกเกลือมากเลยพี่ย่าจะเก็บกินเนอะหมากสตรอเบอรี่มันหน่วยบัวใหญ่จัดเนาะ
จะเป็นเสียงแดดของพี่น้องเนาะฝรั่งมันก็ถ่ายรูปกันเพิ่นถ่ายรูปทำทานังเก็บแม่คือเฮาล่ะพวกถ่ายให้เมียไปทักมาโอ้บอกกับแพนกล่องไปพี่น้องแซ่บแฮงนี่ว้าวพี่น้องเอ้ยพลาโอ้ยกล่องกับสุดพังเป็นทำถาดกินคือเป็นยากแต่เพื่อนบ่มีพริกเกลือพุ่นแล้วตาโอ้โหตาหักเนาะเป็นอย่างเช่นคือบ่มีผัวตาหักจังสิเนาะคุยกับเพื่อนพุ่นอ่ะเพื่อนเขินเพื่อนยากวะพุ่นเด็กเพื่อนทำถาดกินเมื่อกี้เพื่อนยางพันเพื่อนยากเพื่อนยังไม่ยากกินเพื่อนเลยยุทธไทยกันมันนั่งกินอยู่สวนเขาเนี่ยพี่น้องเขาไปสั่งน้ำหนักเขาดอกเขาสั่งน้ำหนักอันนี้ขอจ่ายเงินแต่อันนี้กินอิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเก็บต่อพี่น้องเก็บต่อให้ได้สองตะกร้าเนาะพี่น้องเนาะเขาเบิ่งเด้อประสงค์ตะกร้าอีกจักบาทจ้ะน้อยมันน้อยปีนี้มักไม่บ่งามจ้ะมักไม่บ่งามนะคะบอกไว้ก่อนเนาะโอ้บ่ลูกบ่ใหญ่จ้ะปีนี้ลูกน้อยๆจ้ะพี่น้องปีนี้จะเอาไม่ต้องเต็มตะกร้าหรอกเนาะเดี๋ยวจะใส่ตะกร้านึงค่ะทุกคนเพราะว่าน้อยหน่อยพวดพ่อจ้ะพี่น้องเบิ่งนี่น่ะน้อยๆบ่งามบ่งามก็แซ่บอยู่มันหวานอยู่แต่ว่าน้อยๆมันกินบ่ม่วนน้อยนี่เน่าจ้ะบ่เอาน้อยนี่ได้อยู่แต่น้อยๆจ้ะเบิดพี่น้องน้อยหน่อยคักค่ะตะกร้าที่สองนะคะทุกคนอันนี้คือตะกร้าที่สองเนาะทีนี้จะให้ดูนะคะว่ามันคือจังหลายแต่ว่ามันขึ้นน้อยนี่น้อยจ้ะพี่น้องดีนี่เบิ้ดหมักใหม่บ่งามจ้ะที่นี่หมักใหม่บ่งามเด้อพูดจากความเป็นจริงนะคะขันมันหลายพี่เนี่ยถือว่าหลายเด้อปีนี้สตรอเบอรี่ไม่สวยนะคะพี่ยาไม่รู้แหละพี่ยามาเจอตอนไม่สวยค่ะหรือว่าผู้อื่นเก็บไปก่อนกับผู้หงแต่ว่ากับมีฝรั่งมาเก็บอยู่เรื่อยๆจ้ะพี่น้องนี่แหละพี่ยาว่าจะเอาแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดูนะคะจังแม่นบักใหม่บ่งามเนาะพี่น้องปีนี้เนาะปีนี้บ่งามจ้ะพี่ยาเอาซ้ำนี่พ่อจ้ะเอาซ้ำนี่ว่าซั่นนี่หลายคนจะบอกอุ้ยขนาดนั้นมันหลายแล้วอ่ะติบ่หลายจ้ะปกติพี่ยาเก็บเป็นคูทาง2คูทางจ้ะเนาะทุกปีเอาไปทําสตรอเบอรี่กวนค่ะเอาไปทําสตรอเบอรี่กวนแล้วก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้ทําน้ําผลไม้จ้ะแต่ว่าปีนี้โอ้ยแต่ซ้ำนี่จ้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะฮ้อนสิเป็นลมจ้ะจะเป็นลมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันดูว่า2ตะกร้านี้จะราคาเท่าไหร่เนาะท้ายมากมันทีจักบาทวันนี้อย่าขี้โกงเด้ไปค่ะ2ตะกร้า3กิโล18ขีดค่ะค่อยเบิ่งเด้อว่าสิจักบาทพี่น้องค่อยเบิ่งเขามาขีดเงินเด้อเดี๋ยวเขากำลังมาจ้ะพี่ย่ามาช่างล่อจ้ะ2ตะกร้าอันนี้นะคะก็15ยูโร16ยูโรพอดีค่ะพี่น้อง16ยูโรพอดีแล้วจ้ะประมาณ16ยูโรนะคะThank you.
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับวิญญาณในคลิปต่อไปด้วยค่ะ